สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับตัว Basic SQL Option นะครับก็ตอนนี้ก็มาไกลแล้วนะครับมาประมาณ70 EP ได้ดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาสอนทิกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะครับของเราเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้งานนะครับก็คือฟังก์ชันที่เราจำเป็นที่ต้องเก็บไว้ใช้งานก็วันนี้ก็จะมาสอนเป็นเรื่องของฟังก์ชัน manifold นะครับที่เราควรที่จะเก็บไว้ใช้งานก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเบสิกนั่นแหละที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะทำไว้ใช้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ก็จะมาสอนทริคเสริมเพิ่มเผื่อใครยังไม่มีแนวทางหรือว่ายังเขียนโค้ดนะครับตัวมาดิเกลหรือว่าอื่นๆนะครับที่มันใช้ซ้ำบ่อยๆในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ยังเขียนเรื่อยๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลดระยะเวลานะครับในการเขียนโค้ดอย่างเช่นแอดเนี่ยแอดก็จะมีพวกรับงานเขียนโค้ดด้วยหรือว่าเขียนโค้ดไว้ใช้หรือว่าเขียนโค้ดแจกหรือขายอะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ฟังก์ชันที่จะจำเป็นที่ต้องใช้งานประจำก็จะมีพวกการบริหารเงินการเดินเงินการส่งไลน์หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่แอดเขียนไว้ให้ใช้ในกลุ่มเรียนนะครับพวก private อะไรเงี้ยก็จะเป็นโค้ดที่เราจำเป็นที่ต้องใช้ซ้ำๆก็คือทำขึ้นมาเพื่อให้มันสะดวกสบายแก่เรานะครับวันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของมาริเกลว่าเราถ้าเกิดเราต้องการออกแบบระบบเดินเงินของเราเนี่ยที่เราใช้งานบ่อยๆเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้งานเองเนี่ยจะต้องเป็นไปแนวทางไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกนะก็เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแอดจำไม่ได้ว่าแอดสอนเป็น EP เท่าไหร่แอดเขียนเป็น EP เฉยแล้วกันอ่ะโอเคหรือเขียนเป็น FFM ก็ได้นะFN อะไรเงี้ยนะครับ data fn แบบนี้ก็ได้นะครับก็สร้างเก็บไว้เวลาที่เราต้องการที่จะใช้งานนะครับเราก็ก๊อปโค้ดแล้วก็ดึงมาใช้งานได้เลยหรือว่าสร้างเป็นไฟล์ .py ขึ้นมาก็ได้นะครับโอเคแอดคิดว่าถ้าเกิดง่ายสุดก็น่าจะเป็นสร้างเป็นเดฟไพล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ py 1อันนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นมาอีก1อันแล้วกันนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างโปรเจกต์1ตัวมาให้เราดูแล้วก็ตัวอย่างในเรื่องการสร้างฟังก์ชันเก็บไว้นะครับแอดสร้างขึ้นมาตั้งชื่อว่า fm fn ฟังก์ชัน mm แล้วกันโอเคแบบนี้ขึ้นมา1ตัวแล้วก็เมนหลักซึ่งเมนหลักนี่คือเป็นโปรเจกต์ของเราเลยส่วน fn เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับเราไม่ต้องก๊อปโค้ดกันทีนี้เราสามารถ copy ไฟล์เนี่ยตัวเนี้ยไปวางไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเราแล้วเราก็สามารถดึงออกไปใช้งานได้เลยซึ่งแอดก็เคยสอนไปแล้วนะครับนะแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวอื่นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของมาริเกลใน EP นี้เราก็จะได้ในเรื่องของการสร้างมาริเกลทบทวนไปในตัวนะครับเพราะว่าก็เคยสอนไปแล้วในเรื่องของการสร้างมานิเกลมานิเกลตัวนี้จะสอนก็คือให้มันเป็นฟังก์ชันเสด็จรูปของเราไปเลยนะครับก็คือให้มันเทรดได้ทั้งวินมานิเกลแล้วก็ลอสมานิเกลนะครับโอเคอันดับแรกนะก็เป็นฟอร์ม MySQL Option เข้ามานะครับแล้วก็ฟอร์มตัวทาไลบรารีแล้วกันเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต่อเป็นแบบโปรเจกต์ง่ายๆแล้วกันอย่างเช่นHTTP 2เส้นตัดกันเหรอเดี๋ยวก็นะโปรเจกต์นี้EP นี้เอาแบบง่ายๆเลยกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใน EP นี้จะได้ไม่ต้องยาวมากก็เอาเป็นแบบคำสั่งซื้อขายไปเลยแล้วกันไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรนะโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการฟอร์มตัว FN MM ตัวนี้เข้ามานะครับ import ดอกจันแบบนี้นะจะ import ดอกจันแบบนี้เข้ามาก็ได้หรือจะพิมพ์ชื่อก็ได้นะครับเราสร้างขึ้นมาก่อนแอดสร้างขึ้นมาว่า dev mm แล้วก็แบบนี้พาสไปก่อนนะครับก็ import mm แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นดอกจันไปเลยก็ได้นะครับเวลาที่เราพิมพ์ mm เนี่ยก็จะได้เป็นฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมาในตัวเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่คิดว่าชื่อฟังก์ชันของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดเราคิดว่ากังวลว่ามันจะซ้ำกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งในโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราก็เพิ่มไปให้มันเป็นเอกลักษณ์หน่อยอย่างเช่น fm fn mm แบบนี้ก็ได้นะครับให้มัน
ให้มันเป็นเอกลักษณ์ไปเลยนะครับว่านี่คือฟังก์ชันของเราอันนี้รวมถึงไปอะแดปต์อย่างอื่นเลยนะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นการบริหารเงินไม่ว่าเป็นคำสั่งออกออเดอร์คำสั่งนู่นนี่นั่นของเรานะครับก็ได้หมดนะอ่ะโอเคแล้วจะสั่งให้มันออกออเดอร์แบบง่ายๆนะฮะก็คือเดี๋ยว API อ่ะ API เท่ากับ EQ Option โอเคแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ล็อกอินเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วก็มี1ตัวที่เราต้องให้มันออกออเดอร์เลยเช่นออเดอร์แล้วก็ต้องมี ID นะครับเท่ากับ API dot by นี่ก็ออกของ binary นะ EURUSD เนี่ยขอดูก่อนคู่เงินเปิดหรือเปล่าจริงๆแอดก็คิดว่าจะเขียนไปเป็นฟังก์ชันแล้วก็ให้โหลดไปอัปเกรด API ตัว private แล้วก็ใช้งานเลยดีกว่าแต่แรกก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาจับใส่เข้าไปให้ด้วยแล้วก็สอนไปด้วยแล้วกันในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับเราจะได้รู้ด้วยเพราะว่าเห็นการใช้มาริเกลในกลุ่มค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่าหรือก่อนหน้านั้นมันอยู่ในพีภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่เกินไปแล้วก็ยังไม่ได้ทบทวนในเรื่องของตัวเบสิกหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยก็เลยมีปัญหากันในเรื่องการใช้มาริเกลนะหรือกระโดดหรือกอข้ามนู่นนั่นด้วยก็อย่างนั้นแหละโอเค EYSD binary เปิดนะครับตัว turbo port เปิดโอเคแล้วก็ให้มันคอแล้วกันง่ายๆไปเลยนะครับคำสั่งออกออเดอร์แล้วก็ลิมิตไทม์1นาทีลองเทสกดรันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นออกออเดอร์ได้ไหมออกออเดอร์ได้นะครับโอเคทีนี้ก็จะต้องมีคำสั่งในเรื่องของการเช็คนะฮะif order เท่ากับ true หรือไม่ถ้าเท่ากับ true ทำไมแอดใช้เป็นเวอร์ชัน7นะครับไอคิวชันเวอร์ชัน7ในนั้นก็จะต้องมีตัวเช็คนะฮะเท่ากับ api.checkwinv3 นำ ID เข้ามาใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งง่ายๆตัวด้านหน้านี้คือจะบอกในเรื่องของสถานะนะครับว่าแพ้หรือชนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ profit เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขออกมาว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทบทวนกันไปโอเคทีนี้เมื่อเราได้ตัวนี้มาโดยปกติเราก็จะเอามา if แบบนี้ if check มากกว่าหรือเท่ากับนี้นั่นแล้วเราก็มันเกี่ยวทบเงินไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะสร้างฟังก์ชันมันก็จะกระชับขึ้นมาก็จะมีแค่โค้ดบรรทัดเดียวเหมือนคล้ายๆเหมือนพวก API EDSG ต่างๆที่แอดสร้างขึ้นมาให้ก็ง่ายนะครับง่ายโอเคทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้เข้ามาทีนี้เราจำเป็นที่เราต้องรู้ว่าโอเคเราจะต้องรับจำนวนตัวนี้นะครับเข้าไปในฟังก์ชันนะครับดังนั้นจะต้องมีอาร์กิวเมนต์เข้ามานะครับอาร์กิวเมนต์เข้ามาดังนั้นแอดจะใช้อาร์กิวเมนต์ที่คำว่า data rs แบบนี้หรือเอาเป็นชื่ออะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าโอเคตัวนี้คือมันคือค่าจำนวนที่รับเข้ามานะครับเอาเป็น get rs เข้ามาก่อนง่ายๆก็ทีนี้แอดจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน getRSFM เรียกใช้งานฟังก์ชันนะแล้วก็นำตัวเช็คเข้าไปนะครับเพราะว่ามันต้องรับอาร์กิวเมนต์เข้าไปด้วย getRS เข้ามาแล้วปุ๊บในนี้ก็เขียนต่อเลยครับผม yeah. แต่ก่อนที่จะไป getRS นะอย่างที่แอดบอกว่าแอดจะให้มันใช้ทั้งวินลอสแล้วก็ทั้งวินเกลแล้วก็ลอสเกลดังนั้นเราต้องใส่ค่าตัวนึงเข้าไปก่อนว่าไอตัวเนี้ยเราจะใช้มันจะเป็นเทรดในรูปแบบไหนนะครับโอเคนี่ก็เป็น get type get type mm แบบนี้ก็ได้ชื่อสั้นยาวก็แล้วแต่เรานะไม่ได้มีผลเลยนะครับแล้วก็แต่เราต้องจำไม่ได้นะครับ get type mm ก็มี if gettype mm นะครับเท่ากับเอาเป็นง่ายๆเลยแล้วกันก็เป็น win นะแบบนี้โอเค
หรือ l if get type mm เท่ากับ lot แบบนี้แล้วก็ l ไป l มาก่อน pass ไปก่อนจริงไม่ต้องมี l ก็ได้นะ pass ไปก่อน pass ไปก่อนนะโอเคทีนี้ก็จะมีการตรวจสอบว่าโอเคอาร์กิวเมนต์ที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นวินมานิเกลหรือว่าลอสมานิเกลนะครับนะรับเข้ามาแล้วก็ทำงานในส่วนของบล็อกใครบล็อกมันไปนะครับมี get type ทีนี้ argument ตัวนี้ก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกถ้าเกิดเราจะต้องการเรียกใช้เนี่ยก็เป็นสตริงอะไรก็แล้วแต่ของเรานะเป็นวินแล้วกันเอาเป็นลอสแล้วกันลอสโอเคเอาเป็นลอสก่อนเพราะเราจะคุ้นเคยกับตัวลอสมานิเกลมากเพราะสอนบ่อยโอเคก็มีวินกับลอสนะมาดูในส่วนของลอสกันถ้า get type mm เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับลอสนะซึ่งเป็นสตริงรับค่าเข้ามาแล้วก็จะมาในคิวในนี้นะก็จะทำงานในส่วนของบล็อกตัวนี้ก็ใช้เป็น if นะครับ if ตัว get rs นะครับมากกว่า0หรือไม่นะครับทีนี้ก็จะมีคิดต่อเข้ามาอีกว่ามันเป็นBinary หรือดิจิตอลนะครับคิดเผื่อไปเลยแล้วกันคิดเผื่อเลยว่าเป็นดิจิตอลหรือ Binary นะเพิ่มค่าเข้าไป get typ get type opti get type option ก็มีซ้อนเข้ามาอีกนะครับก็มีซ้อนเข้ามาอีกมี win กับ lossใน2ส่วนนี้ก็จะทำแยกกันนะก็แยกกันเป็นตัวเดียวได้ล่ะยาวๆเลยโค้ดยาวหน่อยทำทีเดียวแต่ว่ารู้เรื่องนะครับรู้เรื่องเวลาที่เราไปใช้งานในส่วนงานอื่นเราก็จะได้ไม่ต้องมาเขียนโค้ดแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆหรือไปหาค้นหาไฟล์ copy copy code เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในโค้ด copy มาก็ลากตัวนี้ทีหลังก็ลากไฟล์เข้าไปได้เลยก็ง่ายขึ้นนะครับเท่ากับbinary เอาเป็น binary กันนะคอยดิจิตอลปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะอาร์กิวเมนต์นะไบนารี่แบบนี้รับอาร์กิวเมนต์เข้ามาเยอะเลย if get rs นะครับถ้าเกิดมากกว่า0สลับของไบนารี่ก็คือเป็น win ก็เป็น win ทีนี้ add จะไม่ได้ใช้ตัว global นะก็จะใช้เป็นแบบรับค่ามาเลยเอารับค่าเข้ามาแล้วก็รีเทิร์นออกไปเอาแบบง่ายๆนะจะไม่ได้ใช้ตัว global ก็ทีนี้รับค่าที่เราจะต้องเอาเข้ามาคือมี win มี loss นะครับที่จะต้องนำเข้ามาทีนี้เพราะว่าเราจะต้องรีเทิร์นค่าออกไปอยู่แล้วนะครับเอาไปแสดงผลเนาะก็มีอะไรบ้างมี profit เท่ากับ 0.0 win เท่ากับ0 loss เท่ากับ0ก็ในเรื่องของการเรียงลำดับว่าเราจะเอาอาร์กิวเมนต์ตัวไหนเข้าไปก่อนก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ก็แอดเป็น binary เป็นว่าเราเทรด option ในหมวดไหนดิจิตอลหรือ binary แล้วก็เทรดเป็นสไตล์เป็น win หรือ loss นะครับ manager แล้วก็ในเรื่องของเช็คก็คือในเรื่องของจำนวนราคาที่ผลลัพธ์ออกมาในออเดอร์นั้นนะครับนำเข้าไปเสร็จแล้วก็จะนำเป็นตัว profit นะ profitwin แล้วก็ loss ให้เข้าไปคำนวณในฟังก์ชันให้หมดแล้วค่อยรีเทิร์นมาปึ้งเดียวนะครับโอเค fm ทีนี้ตัวนี้ก็จะต้องมี argument มีอะไรบ้างมี get get profit get win แล้วก็ get loss แบบนี้โอเค get rs ก็คือผลลัพธ์นะครับเมื่อนำเข้ามาแล้วทีนี้ก็ทำไม get win นะครับ get win เท่ากับ get win บวก1โอเคสำหรับตัวชนะนะฮะแล้วก็ get อะไร get profit นะฮะเท่ากับ get profit บวกอะไรบวก get rs แบบนี้
ก็จะได้ค่าเข้าไปทีนี้ตัวนี้มันเป็นลอสมานิเกลนะครับเป็นลอสมานิเกลเราก็จะให้มันมีการทบนะครับมีการทบแต่ทีนี้ในการทบก็จะต้องเราก็จะรู้จะต้องรู้จํานวนว่าเราจะต้องให้มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นรู้จํานวนว่าเราจะต้องให้มันเกลียวเท่าไหร่เกลียวกี่ครั้งคูณเท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องรู้ด้วยนะครับทีนี้ก็อาจจะใช้เป็นตัวเป็น RMG นะฮะก็ต้องมีการสร้าง RMG เข้ามาด้วยแล้วก็มี QMG นะครับให้มันคูณ2เท่าแล้วกันนะครับ 2.0 ก็ได้แบบนี้ให้มันเป็นโฟลต์นะครับโอเค RMG แล้วก็ Max MG นะฮะให้มันเกลียวสัก3รอบนะครับสิ่งนี้ก็จะต้องนำค่าเข้าไปที่เราจะต้องใช้นะครับ RMGQMG แล้วก็ MaxMG นะครับในเรื่องของส่วนตัวแปรถ้าเกิดใครคิดว่ามันยาวเกินก็สามารถทำเป็น dictionary แล้วก็ให้มันรับค่าแค่ตัวเดียวเข้าไปก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็รับมาแล้วค่อยมาแปลงค่าของ dictionary ออกไปก็ได้ก็คือให้เราสามารถทำได้หลายแบบเอาเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้น่าจะง่ายสุดก็คือเราพิมพ์ตรงตัวเลยแต่เราก็ต้องเน้นตอนเราใช้โค้ดอาจจะต้องใส่ argument ยาวๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นในรูปแบบที่แอดสอนแล้วมันอาจจะเข้าใจง่ายก็คือเพิ่มทีละตัวทีละตัวทีละตัวไปนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากแอดวานซ์ก็สามารถทำได้ทำเป็นลิสต์ก็ได้ทำเป็นดิกชันนารีก็ได้นะครับใช้คีย์เรียกใช้งานฟังก์ชันก็ได้ใช้เป็นอินเด็กซ์นะครับในการกำหนดตำแหน่งลำดับข้อมูลก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราออกแบบนะครับแต่แอดสอนแบบนี้ก่อนนะครับเรามันจะง่ายสำหรับมือใหม่ด้วยมือเก่าด้วยนะครับโอเคget win บวก1 profit บวก get rs นะฮะค่าพวกนี้ก็รับมาจาก argument พวกนี้ก็รับตำแหน่งเข้ามานะครับ img qmg max mg นะฮะทีนี้เราต้องเรียงอันดับให้ถูกนะมี get loss นะล่าสุดก็คือ get loss ตามด้วย img qmg max mg ก๊อปมาเลยก็ได้นะครับชื่อยาวมากนะ argument ยาวมากแต่อย่างที่บอกนะขยายสั้นลงสามารถไปทำได้นะครับเป็น dictionary เป็น list ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะก็เป็น get ขอเป็นพิมพ์เล็กละกันจะได้เหมือนกันหน่อย mg แล้วก็ get qmg นะแล้วก็ get max mg ชื่อยาวหน่อยแต่แอดคิดว่าแอดน่าจะตัดลงมาได้เยอะนะใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นตัวนี้ตัดเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับตัวลบนะโอเคจริงๆแล้วก็น่าจะตัดลงมาได้เลยไม่ต้องใช้ก็ได้นะโอเคเป็น get rs สิ่งตัวนี้ก็คือในการแปลงเปลี่ยนค่านะครับเปลี่ยนค่าฮะทีนี้เราก็ต้องมาเช็คนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อมากกว่า0ก็แสดงว่าชนะนะครับอันนี้คือลอสตัวนี้เป็นลอสปานิเกลเมื่อมีค่ามากกว่า0ทำไมเราต้องทำให้ตัวจำนวนเงินนะครับกลับเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นอยู่แล้วหรือคูณมาโดนคูณมาอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้เราก็ต้องเพิ่มอีกตัวแปรนึงเข้าไปก็คือในเรื่องของมียอดเงินเข้ามาแล้วนะครับต้องมีการเพิ่มยอดเงินแล้วก็มีตัวรีเซ็ตยอดเงินด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็สร้างตัวแปรปึ๊บเพิ่มเข้ามามี ATM นะเท่ากับ1ดอลลาร์แล้วกันนะครับแล้วก็มีตัวแปร1ตัวนะครับเก็บค่านะครับเก็บค่าตัว ATM นะรีเซ็ต ATM เท่ากับ ATM นะก็คือเก็บจำนวนเงินเริ่มต้นเข้ามาไว้นะครับ ATM ก็มาเปลี่ยนตัวนี้ ATM แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตำแหน่งตัวนี้ไปเรียงให้เรียบร้อยเลยก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะแอดอาจจะไม่เรียงนะก็คือคิดตรงไหนออกปุ๊บก็นำมาใส่นะครับนะ ATM reset ATM ที่เราต้องนำเข้าไปในตรงส่วนนี้ก็จะเป็น get ค่าเข้ามา get ATM แล้วก็ get reset ATMโอเคเมื่อตัวมานิเกลที่เป็นลอสมานิเกลเมื่อมีค่ามากกว่า0แสดงว่าชนะ
เราต้องรีเซ็ตให้เป็นจำนวนเงินเริ่มต้นนะครับดังนั้นก็จะต้องเป็น get ATM นะฮะเท่ากับ get reset ATM แล้วก็ต้องเป็น get มี get RMG ด้วยก็คือ reset ให้ RMG เท่ากับ0นะครับก็คือเริ่มใหม่นะครับโอเคอ๋อฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของตัววินตัวล็อตมันเกี่ยวเสร็จแล้วนะฮะก็จะต้องเป็น LIF นะฮะเป็น guest RS RS นะครับมีค่าน้อยกว่า0ทำไมถ้า guest RS มีค่าน้อยกว่า0ก็ guest lot นะครับเท่ากับ guest lot บวก1แล้วก็ get profit นะฮะตัวนี้เพิ่มมูลค่าให้กับตัว profit ของเราแล้วก็ get ATM นะครับเท่ากับ get ATM นะฮะคูณด้วยตัว get QMG นะครับก็คือคูณมีการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวแปรตัวนี้เสร็จแล้ว getRMG นะครับเท่ากับ get RMG บวก1แล้วก็เช็คต่ออีก if if get RMG นะครับ get RMG เนี่ยมีค่ามากกว่านะครับมีค่ามากกว่าตัว max MG หรือยังนะครับ get max MG ตัวนี้พาไปก่อนget mg เมื่อมีการเพิ่มในแต่ละรอบทีนี้อธิบายตัวนี้นิดนึงนะมาดูกันก่อนมาดูกันก่อนทุกครั้งนะครับมีจำนวนเงินในการลงทุนในการเล่นในการเทรดนะครับก็คือสวดลงทุนที่1ดอลลาร์นะครับทุกครั้งที่เราใช้ลอสมันในเกลแล้วเมื่อมีการแพ้นะครับก็จะมีการทบเงินนะครับในการทบเงินก็จะมีการในเรื่องของการนับจำนวนรอบนะครับว่ามันในเกลครั้งที่1มันในเกลครั้งที่1นะเงินลงทุนเนี่ยถ้าเกิดสไตล์แอดก็คือเงินลงทุนในการเริ่มเล่นแอดจะไม่เรียกว่ามาริเกลมาริเกลคือเรียกว่าในเรื่องของการเพิ่มจำนวนเงินดังนั้นเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเงินปุ๊บก็จะเรียกว่าครั้งที่1นะครับโอเคเงินทุน1ดอลลาร์สมมติมาริเกลคูณ2นะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น2ดอลลาร์3ดอลลาร์ไม่ใช่ดิคูณ2แล้วก็เป็น4ดอลลาร์แล้วก็เป็น8ดอลลาร์นะครับรอบ RMG เนี่ยเริ่มจากไอตัวเงินเริ่มต้นของเราเนี่ยจะเป็น0นะครับแล้วก็ RMG ก็จะเริ่มนับรอบเป็น1นับรอบเป็นครั้งที่2นับรอบเป็นครั้งที่3นะครับถ้า Max MG เราตั้งไว้เท่าไหร่ Max MG ของเราตั้งไว้ที่3ครั้งนะครับMax MG เท่ากับ3หมายความว่านะครับหมายความว่าเมื่อมีการวนลูปเข้ามาแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับจน RMG เนี่ยตอนแรกมันเป็น0แล้วก็มีการทบเป็น1เป็น2เป็น3เมื่อ RMG มีค่าเป็น3ปุ๊บเมื่อเข้ามาในลูปเมื่อเข้ามาในฟังก์ชันนะครับตัวนี้ if จะจับ get RMG เมื่อ RMG มีค่าเท่ากับ3ยังไม่ได้มากกว่ายังไม่ได้มากกว่า get max mg นะครับยังไม่ได้มากกว่า get max mg หมายความว่ามันจะวนไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะวนขึ้นไปเทรดอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นครั้งที่3ครั้งที่1ครั้งแรกเนี่ยเริ่มการเทรดเมื่อแพ้เข้ามาใช่ไหมมันจะเข้ามาในตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยมาเข้ามาใน LIF ตัวเนี้ยนะครับครั้งแรกโดนเพิ่มมูลค่า get mg get rmg เนี่ยบวก1นะครับก็จะมีค่าเป็น1เท่ากับว่าเทรดไม้แรกยังไม่โดนเพิ่มมูลค่าแต่เทรดไม้แรกแพ้เนี่ยมันก็ต้องเข้ามาทำงานซึ่งพอเข้ามาทำงานปุ๊บก็จะเริ่มเข้าสู่นิรันดร์การมานิเกลครั้งที่1ค่าก็จะเปลี่ยนไปว่า RMG เท่ากับ1ถ้าเกิดยังแพ้อีกนะครับครั้งต่อไป RMG ก็เป็น2นะครับแล้วก็เพิ่มเป็น3เป็น3แต่ว่าทีนี้ครั้งที่3เนี่ยเราใช้เป็นเท่ากับไม่ได้มากกว่าหรือเท่ากับไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมากกว่าหรือเท่ากับปุ๊บค่ามันจะเท่ากับ3ซึ่งจะตรงกับตัว max mg แล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการรีเซ็ตก็คือในตัว if ตัวนี้เราจะให้มันรีเซ็ตในเมื่อค่ามันมากกว่า
นะครับถ้าเกิดใครใช้คําว่ามากกว่าหรือเท่ากับกระบวนการตอนนี้ก็คือจะมันจะหยุดนะครับก็จะหยุดออเดอร์นี้ก็จะไม่ออกนะครับที่มันเพิ่มมาเป็น8ดอลลาร์แต่เผื่อใครมีความคิดที่ว่ามันจะเกี่ยวก็คือนับรวมไม้แรกด้วยก็ใช้เป็นเท่ากับได้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นแอดก็คือจะนับเฉพาะไม้ที่มีการทบไม้นะครับว่าเป็นมาลิเกลดังนั้นถ้าเกิดใช้สไตล์แอดก็คือจะต้องเป็นมากกว่าเมื่อมาลิเกลครั้งที่1เริ่มเปลี่ยน IMG เป็น1เป็น2เป็น3เมื่อครั้งที่3ทำงานเสร็จปุ๊บทำไมมันก็จะเข้ามาสู่ถ้าเกิดยังแพ้อีกนะก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการตัวเพิ่มนะครับ get RMG บวก1เมื่อ get RMG บวก1ทำไม RMG ปัจจุบันก็จะเท่ากับ4ซึ่งมันมีค่ามากกว่า3นะครับก็คือ max MG ที่เราตั้งไว้แล้วมันก็จะทำงานในส่วนของตรงนี้ซึ่งในส่วนของตัวนี้เราจะให้มันรีเซ็ตกลับไปจำนวนเงินเริ่มต้นพร้อมกับรีเซ็ตตัว get RMG ด้วยนะครับก็ใส่เข้าไปเลย get RMG เท่ากับ0แล้วก็ตัว getATM นะเท่ากับ get reset ATM เปลี่ยนค่ามันให้มันกลับไปเริ่มต้นเสร็จแล้วมันก็จะไปวนลูปใหม่นะครับก็จะเป็นวนลูปจำนวนเงินเริ่มต้นเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้ให้ใช้เป็นมากกว่าโอเคทีนี้มีชนะมีแพ้มาแล้วนะครับสำหรับตัวลอสมาริเกลเราได้มาแล้วทีนี้เราได้มาแล้วเราก็ต้องทดสอบว่ามันทำงานได้หรือไม่ส่วนตัวอื่นตัววินเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มตัววินก็ไม่ได้ยากหรอกแล้วก็ก๊อปปี้ไอ้พวกนี้มาละคล้ายๆกันนะผ่านไป26นาทีละโอเคในส่วนของตัวนี้แอดก็จะใช้เป็นตัว Y2 ละกันนะครับฮะล่าสุดกิมมิ่งล่าสุดคือเป็นตัว Get Reset ATM เพิ่มเข้าไปเรียบร้อยมาละแอดจะใช้เป็นตัวY2 ในการทดสอบนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือเมื่อแพ้ไปตามที่เรากำหนดนะครับก็จะต้องรีเซ็ตเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นนะครับได้แล้วก็ค่าก็จะต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้เราก็จะต้องนำค่าพวกนี้ออกมาใช้งานนะทีนี้เราก็จะต้องรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นค่าออกมาเมื่อเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อเสร็จหมดทุกอย่างในตัวฟังก์ชันตัวนี้ if get binary นั่นเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ return ฮะ return พวกนี้ออกมาก๊อปมาได้เลยออกมาให้หมดเลยนะครับสแบ็กสแลแล้วกันตัวนี้จะได้ไม่ยาวโอเคเราก็จะได้แบบนี้มาคือมันจะรีเทิร์นข้าวนี้ออกมาเยอะๆเลยอย่างที่บอกนะว่าเราสามารถทำเป็นลิทก็ได้เป็นดิชชันนารีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราไปจัดการเลยนะครับถ้าแบบง่ายสุดแบบนี้นี่ง่ายสุดน่าจะสอนเข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับพิมพ์แบบนี้แหละยาวหน่อยนะโอเคทีนี้ตัวแปรนะครับที่รับค่าแล้วก็ก๊อปไอพวกนี้มาget binary get lossเช็ค profit win loss สิ่งที่เราจะไม่เอาคือ binary ตัวนี้เราต้องกำหนดใน argument แบบตรงตัวอยู่แล้วหรือจะไปใส่ค่าก็ได้นะครับคือสร้างตัวแปรมาต่างหากก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้นะโอเค mode type mode type option option เท่ากับ binary เอาเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วก็ mode mode mg เท่ากับ loss แบบนี้ก็ได้นะง่ายดีก็สร้างตัวแปรมาเลยโอเคทีนี้เมื่อ return ออกมาก็เราก็นำไอตัวที่รับค่าเข้าไปนี่แหละออกมานะครับก็ copy มาทำไมต่อวางเข้าไปเท่ากับเห็นไหมโหมด type option ก็คือตัวแปรที่เรานำเข้าไปเนี่ยนะครับให้มันเท่ากับตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันรีเทิร์นออกมาไงพอมันรีเทิร์นออกมาแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนค่าให้เองนะครับปึ๊บแล้วมันก็จะวนลูปขึ้นไป
นะครับแล้วค่ามันก็จะเปลี่ยนตามที่ในฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานนะลองกดรันดูปุ๊บออกมาแล้ว1ออเดอร์ที่1ดอลลาร์นะกดขายทิ้งปุ๊บดูนี่มันดูซิว่ามันจะเกลียวเป็น2ดอลลาร์ไหมเพราะใส่เป็น2เท่านะ2ดอลลาร์อันนี้เกลียวครั้งที่1ต่อไปเกลียวครั้งที่2ปุ๊บอันนี้เกลียวครั้งที่2ต่อไปเกลียวครั้งที่3ถ้าแพ้ปุ๊บเกลียวครั้งที่3ก็เป็น8นะครับแล้วก็ครั้งที่4ไม่มีนะครับสิมันต้องเป็นจำนวนเงินเริ่มต้นปุ๊บเป็น1ไหมเป็น1ดอลลาร์เห็นไหมครับง่ายไหมทีนี้ฟังก์ชันเราโอเคก็ปิดไปทีนี้เราก็ได้มาแล้วสำหรับฟังก์ชันตัว fm นะ fm fn fm นะโอเคทีนี้ binary แล้วก็เป็น win เข้ามาอือหือรับเป็นเกลียวได้แล้วฟังก์ชันที่เราเขียนไว้ทีนี้เราเข้ามาดูวินต่อนะครับก็รับค่าพวกเดิมพวกนี้มาปกติก็ใช้แค่นี้แหละนะครับวินแอปไม่ก๊อปของเดิมด้วยพิมพ์แล้วกันเผื่อได้ทวนอีกรอบหนึ่งนะมันจะไม่เหมือนกันนะก็ใช้เป็น if นะ if guess rs เหมือนเดิมนะมากกว่า0หรือไม่แล้วก็ลืมบอกตัว binary มีเสมอด้วยเราไม่ต้องไปพิมพ์ l นะก็ปล่อยมันไปถ้า if ไม่ใช่ l if ไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จะลงมาข้างล่างแล้วมันก็จะรีเทิร์นค่าเดิมออกไปถ้าเกิดมันเสมอเนาะก็จะลงเท่าเดิมก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะก็ไม่ต้องไปใส่ตัว l if โอเคสิ่งนี้ต้องไปใส่ตัว l นะครับl สำหรับตัวที่เราเทรดก็จะมีแค่ของดิจิตอลนะครับค่อยไปดูกันget type option binary win โอเค get rs นะครับมีค่ามากกว่า0แสดงว่าชนะก็ง่ายๆเลย ก็เหมือนเดิมนะ get win นะฮะเท่ากับ get win บวก1get profit เท่ากับ get profit บวก get rs นะครับเมื่อชนะไอ้ตัวนี้เราจะให้มันทำอะไรเราจะให้มันทบไม้เราจะให้มันทบไม้มีการเพิ่มมูลค่าขึ้นก็จะคล้ายๆกับตัวลอสแค่สลับฝั่งกันนะครับเมื่อมีการเพิ่มมูลค่าขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปว่าเราต้องให้มันมีเกี่ยวกี่รอบเนาะเป็น get rmg ก่อนแล้วกันเพิ่มตัวนับรอบด้วย rmg เท่ากับ get rmg บวก1แล้วก็ get atm นะเท่ากับ get atm คูณตัว get qmg แล้วก็ if getRMG นะครับมีค่ามากกว่านะวินมันเกี่ยวรอบนะครับมากกว่าตามที่เรากำหนดไปแล้วหรือยังนะมากกว่าตัว get max MG นะครับทีนี้ก็รีเซ็ต get RMG เท่ากับ get RM get โอ้โหมีแต่ get RMG ไม่ใช่บวกเดี๋ยว get อันนี้คือตัวรีเซ็ตนะ get RMG เท่ากับ0แล้วก็ get atm นะเท่ากับ get ตัว reset atm อันนี้ก็ reset ถ้าเกิดมันมากกว่านะครับถ้าเกิดมันชนะก็ทบไม้ตรงนี้นะโอเคต่อไปก็ l if get rs นะครับน้อยกว่า0แสดงว่าอันนี้ทำไมอันนี้แพ้ก็ง่ายนี่ก็สลับกันนะก็จะมีแค่ get loss นะครับเท่ากับ get loss บวก1 get profit เท่ากับ get profit บวก get rs นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแพ้เราก็จะให้มัน reset เป็นจำนวนเงินเริ่มต้นก็จะต้องมี get rmg ด้วย get rmg เท่ากับ0get atm นะฮะเท่ากับ get reset atm แบบนี้ก็คล้ายๆกันแต่สลับกันเห็นไหม get loss get profit get rmg 0แล้วก็ reset โอเค
อันนี้คือสลับวินวินมานิเกลง่ายไหมง่ายเลยนะทำล็อตเสร็จก็มาทำวินวินมานิเกลก็ไม่ได้ต่างกันก็ต้องง่ายๆมาทดสอบกันก็จะเปลี่ยนไทป์ตัวนี้เป็นวิน เป็นวินแล้วก็แอดขอใช้เป็น1ครั้งก็พอนะครับจะได้ไม่ต้องรอนานเพราะว่าไอตัวล็อตมันทำง่ายกดขายทิ้งแล้วก็รู้ว่ามันขาดทุนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไอตัววินก็ต้องร้อยถูกทางด้วยอ่ะโอเคกดรันก็ต้องร้อยมันเป็นสีเขียวตรงเนี้ย net pl ถ้าชนะก็ต้องมีการทบนะต้องมีการทบขึ้นมานี่ก็ลงเท่าเดิมนะลงเท่าเดิมพอเมื่อกี้แพ้ไงต้องชนะอันนี้ใช้เป็นวินเวนิเกลนะวินเกลช่วงนี้แบบแอดเห็นว่าไส้เทียนเยอะไส้เทียนเยอะมากเห็นตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะไม่รู้มีข่าวเลยหรือเปล่าค่อนข้างน่ากลัวค่อนข้างน่ากลัวเลยแต่ถ้าเกิดเล่นเทคนิคอันนี้เสมอก็ลงเท่าเดิมนะเท่าเดิมอยู่แต่แล้วเกิดเล่นเทรดตามสีน่าจะพอได้กำไรแต่ว่าต้องกดให้ทันเพราะว่าไส้มันเยอะสวิงนะครับสวิงไปดูที่5วิดูกราฟมันค่อนข้างที่จะจริงมันต้องดูวอลลุ่มค่อนข้างน่าจะเยอะในระหว่างรอนะนี่ไอตัวสคริปต์เนี่ยอาจจะสอนอยู่ปริมาณวอลลุ่มค่อนข้างที่จะเยอะก็มันดูที่1นาทีปริมาณการซื้อขายนะครับค่อนข้างที่จะเต็มนะไม่ค่อยมีแท่งสีเทาให้เห็นคือมันสู้นั่นแหละอะไรไว้เสมอแล้วเหรออันนี้แพ้อ่ะรอชนะไปเจอกราฟพวกเนี้ยนะพยายามเลี่ยงไม่ต้องไปเทรดมันนะหยุดพักนะนั่งเขียนโค้ดเทรดเดโมเลยดีกว่าอะไรเงี้ยช่วงนี้เงินยิ่งค่อนข้างหายากด้วยอ่ะโอ้ยเนาะอันนี้แค่ทดสอบเกลเนี่ยให้มันซื้อใบอย่างเดียวอ่ะมีโอกาสจะเริ่มขึ้นแล้วหรือเปล่าน ี่ขึ้นไปเหมือนแบบเราคิดว่ามันไม่น่าจะลงแล้วอีกทีพืชลงเฉยเลยแต่ก็ไม่แน่นอนอาจจะพืชขึ้นก็ได้ตลกดีอ่ะ
นี่แหละถึงเอาแค่ไม้เดียวก็พอว่าถ้าเกิดชนะไม้นี้ก็จะต้องทบไม้นะครับก็ถือว่าเราทำฟังก์ชันสำเร็จแล้วโอ้โหอะไรวะโอเคปุ๊บไม้ถัดไปเท่าไหร่สองแล้วล่ะเห็นไหมครับอ่ะก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วอันนี้คือเป็นวินมาริเกลนะครับก็ดูแค่นี้แหละเอาแค่นี้ก็พอ โอเคทีนี้เราก็เข้าแผนแล้วนะครับสำหรับฟังก์ชันมาริเกลนะครับทีนี้มาต่อกันอันนี้ก็คือเป็นตัวไบนารี่นะครับถัดมาเราจะทำเป็นของดิจิตอลด้วยนะก๊อปโค้ดมาเลยทีนี้นะครับไม่เราจะไม่พิมพ์ละเลื่อนลงมาแล้วก็เอาไม่หมดเลยแต่เอลเลยนะแต่เอลเลยเนี่ยเอลใช้ไหมเอลไม่ต้องใช้เอลลบทิ้งไปเลยเอลไม่ต้องใช้ปุ๊บจัดดูโค้ดดีๆนะนี่อีไปตรงนี้ปุ๊บได้มาแล้วก็มาเปลี่ยนตอนนี้ดิจิตอลนะเปลี่ยนเป็นไบนารี่จะเป็นดิจิตอลแบบนี้ดิจิตอลอาร์กิเมนต์เราก็มาเปลี่ยนไปด้วยต่อไปเอาเป็นลอสนะเดี๋ยวทดสอบลอสวินไม่เอาแล้วนะอือฮึดิจิตอลแบบนี้แล้วก็คำสั่งซื้อขายก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับก็เป็น api.buy นะครับดิจิตอลสปอร์ต V2 นะครับนำคู่เงินเข้ามา EURUSD จำนวนเงินนะ ATM แล้วก็แอคชั่นเป็นคอเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ลิมิตไทม์1สังเกตอาร์กิวเมนต์ดีนะไม่เหมือนกันนะครับไบนารี่กับดิจิตอลเช็ควินก็เหมือนกันนะครับเช็ควินดิจิตอลสปอร์ตใช้เป็น V2 นะครับเปอร์เซ็นต์จะตรงนะครับแล้วก็นำ ID เข้ามาใส่เข้าไปเดี๋ยวขอเช็คตัวนี้ก่อนรีเทิร์นออกมา2ค่าก็ไม่ต้องแปลงก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวรับค่าอะไรก็ใช้2ค่าเหมือนเดิมนะครับส่วนฟังก์ชันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรมันนะก็มาเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะเป็นโหมดดิจิตอลว่าเราเทรดดิจิตอลนะก็ใช้เป็นอันนี้แหละนะครับเหมือนเดิมทีนี้รับ argument เข้ามาบอกว่าเป็นดิจิตอลก็คือ get type option นะครับif get type option นะครับเท่ากับดิจิตอลเมื่อรับค่าคำว่าดิจิตอลเข้ามาก็จะมาคำนวณในหมวดของตัวนี้นะครับใช้เป็น el ก็ได้หรือ if ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับ if ก็ได้เมื่อ if อันแรกนะมันหาว่ามันไม่ใช่ binary มันก็จะมาหาว่าโอเคเป็นดิจิตอลหรือไม่นะครับว่าเป็น l if จะใช้เป็น l if หรือ if ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าให้มันพ่วงก็ได้ง่ายดีนะครับl if เนี่ยปุ๊บ get type option นะเท่ากับ digital ทีนี้ก็จะต้องมาคำนวณต่อว่าเพราะว่าอะไร binary มี3ทางเลือกชนะแพ้เสมอนะครับ digital มีแค่2ทางเลือกคือแพ้แล้วก็ชนะนะครับถ้าเสมอก็คือแพ้นะอันนี้ก็แต่ว่าส่วนใหญ่ digital ก็นิยมเทรดกันเพราะว่ามันขายได้ก่อนมันขายได้ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดระยะเวลาซื้อขายอันนี้ก็ทบทวน binary จะไม่สามารถขายได้นะครับจะไม่สามารถขายได้ก่อน15วินาทีสุดท้ายนะครับ
แล้วก็เรื่องของค่าสเปซนะอาจจะสูงแต่เราก็อาจจะไม่ต้องแต่โดยปกติสายออปชันก็อาจจะไม่ได้ในมองเรื่องของในเรื่องของค่าสเปซโอเคแล้วก็ดิจิตอลก็คือเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนส่วนใหญ่มันชอบให้เยอะอ่ะลองดูซิไบนารี่ไบนารี่ตอนนี้มันอ่ะเพิ่มเข้ามาแล้วเป็น75 87 87อ่ะไบนารี่ส่วนโหมดของตัวเทอร์โบนะ 1-5 ทีเทอร์โบให้ 87-75% ส่วนดิจิตอลนะครับโอ้ oh my god ดิจิตอลตอนนี้ดรอปเลยแต่โดยปกติคือดิจิตอลส่วนใหญ่มันจะให้เยอะครับประมาณวันนี้ก็ 99% ไปเลยนะไบนารี่ก็จะให้น้อยอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าทุเรศมาก20%โอเคโอเคอย่าเพิ่งบล็อกผมนะอ่ะ20%แล้วก็76 76 76โอเคก็ได้เป็นตอนดึกด้วยแหละนะครับอันนี้ก็เป็นบัญชีทดลองนะเมื่อกี้คิดในใจเอ๊ะเพิ่งว่า IQ ไปเขาจะว่าเราคืนป่าวะนี่โอเค get type option digital get type mm มาดูส่วนของดิจิตอลกัน get rs นะครับมากกว่า0แล้วก็ get rs น้อยกว่า0 get rs น้อยกว่า0ทีนี้ตัว L นะครับ L L ทีนี้ก็สามารถใช้ค่าเดียวกันได้เลยทีนี้น้อยกว่า0หรือเท่ากับ0น้อยกว่า0หรือเท่ากับ0อ่ะน้อยกว่าหรือเท่ากับแบบนี้ไปเลยอ่ะใช้เป็นแบบนี้เข้าไปมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าเสมอ profit มันก็จะบอกว่าน้อยแล้วก็ใส่0เข้าไปเลยทีนี้อ่ะใส่0เข้าไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือวินโมเลกุลนะอันนี้คือถ้ามากกว่าก็คือมันมากกว่า0แล้วก็มากกว่าติดลบอยู่แล้วดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นวินไม่ต้องไปใส่เท่ากับนะแต่ถ้าเกิดติดลบคือมีค่าน้อยกว่า0หรือเท่ากับ0ก็แสดงว่ามูลค่ามันน้อยกว่า0ก็คือไม่มีมูลค่าเท่ากับว่าเสมอหรือขาดทุนก็ตีไปเป็นแพ้ส่วนลอสมาเนเกลก็เหมือนกันนะมันง่ายดีไปใส่แค่นี้เองโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ2โหมดเนาะดิจิตอลกับไบนารี่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในเรื่องของฟังก์ชันก็เพิ่มไปประมาณแค่นี้แหละนะหรือใครไปใส่ L ก็ได้นะโอเคครับลองทดสอบกันดูว่ามันทำงานยังไงบ้างนะกดรันขึ้นมามาดูซิดิจิตอลออกก็ได้ยังไงมาละดิจิตอลนะ 20% โน้ตใครเห็นใครเขาก็ว่าเนี่ยแหละแต่มันก็แอดคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะบัญชีแอดเป็น VPตอนดึกๆถ้าเกิดมาทำงานตอนดึกเนี่ยเขียนโค้ดตอนดึกหรือว่าเทรดตอนดึกก็จะเห็นว่าบางทีก็30 20ก็ธรรมดาก็ไปประมาณช่วงปลายเนี่ยประมาณตีสามตีสี่สักประมาณ7โมงเช้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มดีดกลับแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มดีดกลับอันนี้แอดใช้เป็นอะไรวะเป็นลอสเป็นนิเกลอย่าบอกน่าจะชนะมีเออร์เลอร์เข้ามาออกออเดอร์ได้แต่มีเออร์เลอร์เข้ามาทีนี้เออร์เลอร์อะไรเอ่ยสลับกัน get rs มากกว่า0 get rs มากกว่า0เดี๋ยว non type in บรรทัดที่53คือนี่โอเคโอเคโอเคไม่ค่อยได้ใช้ดิจิตอลนานแล้วตั้งแต่มันปิดเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้าไปตัวเช็คนะครับตัวดิจิตอลนะตัวอะไรตัวโค้ดตัวนี้หรือฟังก์ชันของดิจิตอลมันจะมีการวิ่งนะครับมีการวิ่งมันจะไม่เหมือนของไบนารี่ก็คือเวลาเราเรียกใช้งานฟังก์ชันมันจะวนลูปมันจะวนลูปในฟังก์ชันให้เราเลยแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ตัวดิจิตอลมันจะไม่ได้วนลูปให้เราดังนั้นเราจะต้องวนลูปให้มันเองทำไมเราต้องวนลูป y 2ก็มาแบบนี้ก่อนนะy 2แล้วก็ if ขอดูก่อน
เป็น fail กับ none ถ้าออก order สำเร็จแล้วก็ส่งมันเป็น true โอเค if เท่ากับ true แล้วก็ break ก็คือให้มันวน loop รอจนกว่าจะออก order เสร็จเมื่อจนรอจนกว่าจะจบ order นะครับวน loopเมื่อมีค่าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ true หรือเป็นจริงปุ๊บก็จะเบรกออกจากฟังก์ชันเบรกออกจาก while true แล้วก็มาทำงานในส่วนของตรงนี้ต่อนะครับอ่ะกด run ออกก็ได้ไปแล้วไม่ error นะโอเคถ้าเป็นลอสก็ขายเลยแล้วกันปุ๊บแพ้พอแพ้เสร็จแล้วก็จะเริ่มลงเงินเป็น2ดอลลาร์อันนี้เราใช้ MacMG เท่าไหร่ MacMG 1เสร็จแล้วเมื่อแพ้กดขายทิ้งปุ๊บก็จะกลับเป็น1ดอลลาร์โอเคนะครับสำหรับดิจิตอลนะดิจิตอลโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการสร้างฟังก์ชันเอาไว้ใช้งานนะครับก็เป็นไฟล์ฟังก์ชันเราก็สามารถทำหลายไฟล์ก็ได้หรือไฟล์เดียวรวมทุกอย่างก็ได้หรือจะฝังโค้ดไปอยู่ในของตัว MIEQ option เลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราแล้วแต่ความถนัดของเราแต่แอดคิดว่าเอาเป็นไฟล์ได้ง่ายสุดนะครับไฟล์นี้มีฟังก์ชันนี้นี่นั่นนะครับแล้วเราก็ทำเอาไว้เรียกใช้งานของเราเองเวลาที่ในอนาคตเราต้องการใช้งานอีกเราก็แค่โยนไฟล์เข้ามาหรือก๊อปโค้ดเข้ามาก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนในเรื่องของ argument ของตัวฟังก์ชันมันเกลที่สอดแอดสอนเนี่ยอาจจะยาวเกินไปนะครับสำหรับบางคนรู้สึกว่าไม่อยากพิมพ์ยาวไม่อยากให้โค้ดมันลกนี่นั่นก็ทำเป็น dictionary แต่มันก็ยาวเหมือนเดิมแหละนะครับก็แล้วแต่เราก็ลองไปดูแล้วกันว่าอยากทำเป็นแบบไหนเป็น dictionary เป็น list เพื่อให้ใส่ argument แค่ตัวเดียวหรือเปล่านี่นั่นก็ว่ากันไปนะหรือบางทีใช้งานฟังก์ชันตัวเดิมหลายครั้งพิมพ์ argument มันยาวหรือก๊อปโค้ดอาร์กิวเมนต์มาแล้วมันยาวก็ทำเป็นดิกชันนารีตัวแปร1ตัวแล้วก็เก็บคำสั่งค่าพวกนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยโยนเข้าไปในเรื่องของฟังก์ชันอีกทีนึงก็แล้วแต่เรานะครับก็ลองดูโอเคครับก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนงงก็เพิ่มเติมแล้วกันสงสัยเพิ่มเติมจากที่สอนก็ลองถามเข้ามาแล้วก็แอดคิดว่าตอนนี้ที่เรียนแนะนำว่าเรียนแล้วก็พยายามเปรียบเทียบโค้ดนะครับพยายามอย่ามีเออร์เลอร์เกี่ยวกับการเยื้องนะครับการเยื้องก็คือถ้าแอดรันผ่านใช่ไหมทุกคนก็ต้องรันผ่านนะครับพยายามสังเกตว่าเวลาที่เราเออร์เลอร์เนี่ยเราเออร์เลอร์อะไรนะครับเออร์เลอร์การเยื้องเราก็มาถามครั้งแรกโอเคคำนี้มันคือการเลิกการเยื้องพอเจอข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าโอเคนี่คือเออร์เลอร์การเยื้องเออร์เลอร์พอเราไม่ได้สร้างตัวแปรหรือเราไม่ได้สร้างตัวโกลบอลตัวแปรต่างๆแล้วก็จำไว้ว่าโอเคมันเออร์เลอร์อันนี้มันเป็นแบบนี้ข้างหน้าเราจะได้แก้ไขแต่สิ่งนึงเลยก็คือแนะนำว่าเรียนก่อนเรียนที่แอดสอนก่อนนะครับเรียนปุ๊บยังไม่เข้าใจก็ตามนะพิมพ์ตามไปก่อนเพราะบางทีเราอาจจะไม่อ๋อตอนแรกแอดอาจจะสอนไปแล้วบางคนอาจจะอ๋อไปเลยบางคนอาจจะยังไม่อ๋ออาจจะเริ่มอ๋อก็ต่อเมื่อแบบเขียนเสร็จแล้วหรือเขียนไปได้สักพักนึงอ๋อมันเชื่อมโยงกันนี่หว่าบางคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพยายามเรียนให้จบ EP ไปก่อนดูแล้วมันโอเคแล้วมันได้เทียบโค้ดแล้วมันเหมือนกันเด๊ะๆรันไงมันต้องไม่เออร์เลอร์แต่ถ้าเกิดเทียบกันเด๊ะๆแล้วเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ลองเอามาดูหน่อยเผื่อเราอาจจะพลาดจริงๆอะไรเงี้ยก็ส่งเข้ามาช่วยกันดูนะครับโอเคประมาณนี้นะสวัสดีครับ